ียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะกลับมาติดตามรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงเวลา 16:30 นกับดิฉันฟาริดาเหล่าพัชรกุลนะคะรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายก็คาดว่าหากรถแมพไม่สะดุดนะคะก็จะสามารถเลือกตั้งได้ในสิงหาคมปีหน้าค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายเปิดเผยระยะเวลาการสิ้นสุดการทำหน้าที่ของแม่น้ำ5สายว่าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านการพิจารณาจากสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ไม่ว่าจะลงมติรับหรือไม่รับสภาปฏิรูปแห่งชาติก็จะสิ้นสุดสภาพทันทีจากนั้นจะตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้นมาแทนส่วนรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งไปจนกระทั่งมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วรัฐบาลและคสช.ก็จะสิ้นสุดลงส่วนกรณีหากประชามติร่างรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบจากประชาชนคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จะไปทำกฎหมายลูกในเดือนกุมภาพันธ์2559หลังจากนั้นจะส่งให้สภานิติบัญญัติหรือสนช.พิจารณาในเดือนมีนาคมถึงเมษายน2559ก่อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในเดือนพฤษภาคมเมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับรองแล้วจะเข้าสู่ช่วงเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้งซึ่งมีเวลา90วันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมซึ่งการเลือกตั้งน่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม2559หลังจากนั้นจะใช้ระยะเวลาประกาศผลการเลือกตั้งใน30วันซึ่งขั้นตอนหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเมื่อมีการประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วคณะรัฐมนตรีจะได้ถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นช่วงต้นเดือนตุลาคม2559ดังนั้นเมื่อรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นในตอนนั้นแม่น้ำทุกสายก็จะพ้นสภาพไปหมดแต่ทั้งหมดหากไม่ผ่านประชามติก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะนายวิษณุระบุว่าแม้จะมีการเลือกตั้งจนมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่สนช.ก็จะยังทำหน้าที่ไปจนกระทั่งมีการเลือกตั้งหรือสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวมีแต่ส.ส.จะยังไม่มีส.ว.จึงให้สนช.ทำหน้าที่แทนจนกว่าจะได้ส.ว.เมื่อใดสนช.ก็จะพ้นสภาพไปเมื่อนั้นตำรวจเตรียมที่จะสั่งฟ้อง3อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นะคะจากกรณีที่กล่าวหาร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงว่ามีอาการมึนเมาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อ24กุมภาพันธ์2555ค่ะนายวชระเพชรทองอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ตำรวจจะสั่งฟ้องจากกรณีนี้กล่าวว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วโดยตนเองได้ทราบล่าสุดว่าพลตำรวจโทศิวรารังสิพรามนกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกำลังจะมีคำสั่งเห็นควรสั่งฟ้องอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์3คนคือนางสาวรังสิมารอดรัศมีนายบุญยอดสุขถิ่นไทยและตนเองรวมถึงนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆโดยนายวชระตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะพฤติกรรมการเมาสุราของร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นประชาชนเห็นทั้งประเทศรวมถึงการไปเยือนมาเลเซียร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ยอมรับเองว่า5คนดื่มไวน์ไป8ขวดจะมาให้เมาได้อย่างไรดังนั้นเพื่อความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายตนจึงขอร้องเรียนต่อพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าหากว่างเว้นเรื่องการพิจารณาถอดยศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแล้วควรจะให้ความเป็นธรรมแก่ภาพพจน์ของสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องนี้ด้วยจึงขอให้สั่งคณะทำงานขอสำเนาเทปวงจรปิดในสภาผู้แทนราษฎรมาพิจารณาประกอบสำนวนก่อนที่จะมีการสั่งคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131เพราะถือเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญและขอให้สอบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส.ส.ในขณะนั้นด้วยหากไม่ดำเนินการก็จะขอสงวนสิทธิ์ที่จะฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนอกจากนี้นายวชระยังระบุด้วยค่ะว่าตำรวจเป็นต้นทานของกระบวนการยุติธรรมจึงต้องเป็นกลางอย่างแท้จริงและนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ต้องเร่งการปฏิรูปตำรวจตามเสียงเรียกร้องของประชาชนโดยแยกอำนาจการตรวจสอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติทันทีไม่ต้องรอให้ถึงรัฐบาลหน้าแต่ประการใดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมอดีตกรมวังผู้ใหญ่สำนักพระราชวังนะคะผู้ต้องหาในคดีแอบอ้างเบื้องสูงไปค้นบ้านพักย่านพระราม3เพื่อตรวจหาเอกสารทางการเงินเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าน่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ทันในสัปดาห์หน้าค่ะ
เมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายมนตรีโสตังกูลอายุ53ปีอดีตกรมวังสำนักพระราชวังอดีตกรรมการบอร์ดการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือปตท.ผู้ต้องหาในคดีแอบอ้างเบื้องสูงหาผลประโยชน์ไปค้นบ้านเลขที่393ทับ13พระราม3ซอย19แขวงบางโคเขตบางคอแหลมกทม.ซึ่งเป็นบ้านพักของนายมนตรีพันตำรวจเอกเอกลักษณ์เปิดเผยว่าการไปค้นบ้านพักนายมนตรีเป็นการตรวจสอบรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อจะตรวจหาเอกสารทางการเงินสมุดบัญชีธนาคารและทรัพย์สินว่าได้มาจากการกระทำความผิดหรือไม่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหากมีก็จะต้องทำการยึดไว้ส่วนการสรุปสำนวนส่งอัยการนั้นพลตำรวจโทศิวราได้กำชับให้เร่งทำสำนวนให้เสร็จภายในอาทิตย์หน้าเพื่อส่งไปให้คณะกรรมการคดีความผิดตามมาตรา112โดยมีพลตำรวจเอกอังสนานันท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาก่อนจะส่งกลับมาที่บชน.เพื่อส่งให้กับอัยการสั่งฟ้องต่อไปทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการกระทำความผิดของนายมนตรีมีโทษถึงประหารชีวิตหรือไม่นั้นพันตำรวจเอกลักษณ์กล่าวว่าอัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลว่าจะลงโทษอย่างไรทั้งนี้ภายหลังการนำตัวนายมนตรีไปค้นบ้านพักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะนำตัวนายมนตรีกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมที่ปชน.ก่อนจะนำตัวไปควบคุมตัวไว้ที่หน่วยฝึกทหารใหม่แขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะติดตามคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาซึ่งก็เผยว่ามีความคืบหน้าไปมากกว่า 80% ค่ะพลตำรวจเอกอังสนานันท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความคืบหน้าการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาเนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ10วันซึ่งจะครบกำหนดส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาภายในวันที่25มิถุนายนนี้ด้านพลตำรวจเอกเปิดเผยบ้านด้านพลตำรวจเอกนะคะเปิดเผยว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปกว่า 80% และทันตามกำหนดที่จะส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณามีเพียงบางประเด็นที่จะต้องการมีการสอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากคดีนี้เชื่อมโยงกันหลายจังหวัดทั้งระนองสตูลสงขลาและนครศรีธรรมราชส่วนพยานสำคัญที่หลายคนขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัยนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลอย่างดีที่สุดเพื่อความสบายใจจนกว่าจะมีการสืบพยานเสร็จสิ้นอย่างไรก็ตามจากกระแสข่าวที่ออกมาว่าจะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจจะใหญ่กว่าพลโทมนัสคงแป้นนั้นยืนยันว่าจากแนวทางการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่พบข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงและยังไม่มีการออกหมายจับเพิ่มเติมยังอยู่ที่89หมายควบคุมตัวได้แล้ว55คนและยังหลบหนีอีก34คนค่ะมาดูความคืบหน้าอีกขั้นหนึ่งนะคะที่ศาลอาญานั้นได้จัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์แล้วก็แผนกคดียาเสพติดและแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรู้สึกยินดีที่ได้รับทราบว่าศาลอาญาได้จัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์แผนกคดียาเสพติดและแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่13มิถุนายน2558ทั้งนี้ศาลอาญามีแนวคิดในการจัดตั้งแผนกคดีพิเศษและเตรียมความพร้อมมาระยะหนึ่งแล้วโดยเป็นการพิจารณาอย่างเป็นอิสระของศาลเนื่องจากคดีเหล่านี้มีเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการเปิดแผนกคดีพิเศษจะทำให้การพิจารณารวดเร็วและบริหารจัดการคดีได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าทั้ง3อำนาจหลักของการปกครองคือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการมีความเห็นสอดคล้องกันและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปราบปรามการค้ามนุษย์ยาเสพติดและการทุจริตรวมถึงการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐและหวังว่าประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะร่วมกันในการกำจัดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากสังคมให้ได้
เอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในเบรกหน้าค่ะ